สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะพาไปเก็บเห็ดเพิงหวานจ้าป่าหลังบ้านเลยจ้าติดบ้านตรงนี้เลยย่างไปน้ำกันพี่น้องไปมวนน้ำกันแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อจ้าเด้อย่างมาใกล้ๆกับเห็ดลมแล้วพี่น้องกำลังจะบานเลยจ้าพอดีเราตัดไปไอ้ชุบแป้งกับไข่ทอดอีกคือเก่าจ้าพี่น้องช่วงนี้ก็กินแต่เห็ดนะพี่น้องฝนหยุดตกแล้วจ้าอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์ก็สิเห็นแบบว่าเป็ดมีแสงแดดและลำไรแน่จักหน่อยจ้ะหลังจากที่แบบฝนกระนำตกมาเป็นทั้งอาทิตย์นะพี่น้องยางข้างทางนี่แหละจ้ะเคยได้ตรงนี้ไหมจ้ะพี่น้องเห็นเคยได้เห็ดลมโอ้แนมไปไหมพี่น้องสี่ขาเพิ่นตัดออกไปแล้วจ้ะหนึ่งสองสามอยู่ทางสายมือจ้ะสี่อยู่ตรงนี้จ้ะโอ้นี่กำลังบานพี่น้องกำลังจะบานจ้ะก็เลยช่างใจอยู่ว่าจะตัดหรือบ่ตัดจังซี่นะก็เลยว่าโอ้ตัดไปโลดบ่เป็นหยังเราเอาไปผัดกะเพราแม่พี่น้องตัดแล้วก็เอาไปผัดกะเพราจ้ะซํานี่ก็กรุบๆแซ่บๆเด้อพี่น้องแดดก็กําลังออกจ้ะขาตั้งกล้องนี่อันถือมานี่ก็บ่ค่อยได้ใส่เด้พี่น้องเด้ถือมาหนักซื่อนี่จ้ะฤดูกาลของเกาลัดปลานําจ้ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เก็บเกาลัดปลาจ้ะทายมาให้เบิ่งพี่น้องแม่ล้นเต็มพื้นอยู่จ้ะของจากธรรมชาติจ้ะลงแห้งแต่เก็บเอาพดเก็บเอาไปกินไปขั่วพี่น้องคลิปนี้ก็จะพาเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเดี๋ยวยางเลาะๆลงทางนี่เบิ่งก่อนพี่น้องว่าแอนเคยเห็นอยู่แม่จ้ะอุ๊ยนั่นๆๆพี่น้องเห็นนํากันบ่นั่นๆๆแอนซูมให้เบิ่งเพราะว่าแอนเคยได้อยู่จ้ะทางโซนนี่ก็เลยลองยางมาเบิ่งโอ้ยก็พอดีพี่น้องเอ้ยโชคดีครับเดี๋ยวไปเห็นทางพุ่นจ่ายมือมีอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยมันโชคดีครับแถมมื้อนี้ออกมาแต่อันเช้าจักหน่อยอยู่เด้อพี่น้องกะว่าอันแดดออกหมอกมันจังสินะแอดก็เลยอันเข้าป่าเลยจ้ะดอกกําลังงามพี่น้องแต่ว่าเขาจะช่ําๆน้ําจักหน่อยพี่น้องบ่คืออันคลิปก่อนหน้านั้นจ้ะคลิปก่อนหน้านั้นโอ้เนื่อนแน่นเข้าอีกป่านึงพี่น้องลุงน้องเพิ่นพาขับรถไปจ้ะแต่ว่าได้อันนี้ก็ดีแล้วพี่น้องมือเห็นบ่ติดทางอันบ้านยางเลยทางคนยางดีเด้อจ้ะเพราะว่าอีกยางฝนมันพึ่งหยุดแม่จ้ะพี่น้องก่อนนี้ก็เริ่มจะเฒ่าแล้วพี่น้องท้องเริ่มท้องอันท้องเฮ็ดแม่จ้ะเริ่มเหลืองแล้วจักหน่อยทีนี้แอนก็จะมาตัดขาเขาลงตรงอันลุ่มนี่แหละพี่น้องที่เฮาถอนออกนี่แหละจ้ะเราออกเอาขี้ดินออกเล็กน้อยพี่น้องกลับบ้านก็เฮาก็ยังสิบ่ได้ทําความสะอาดหลายจ้ะเก็บเฮ็ดนี่ก็มันก็ช้าจักหน่อยพี่น้องเพราะเฮาทําความสะอาดไปในอันในป่าน้ําเมืองสิแม่จ้ะตัดขาเฮ็ดออกแล้วก็เอาใบแว่นี่ล่ะจ้ะกบลงไว้คือเก่าเขาก็สิได้เป็นเสื้อแล้วเขาก็สิมีให้เฮากินอีกเรื่อยๆจ้ะเราค่อยๆเราพี่น้องที่จริงเก็บเฮ็ดนี่ช้าเด้อจ้ะที่จริงบางคนเพิ่นก็ตัดตรงโคนเลยตรงโคนขึ้นมาเลยจ้ะพยายามขุดก่อนแล้วก็สิเอากบลงไปใหม่พี่น้องอันก็จะพยายามกบมันสิหลังสิแล้วเฮากบไว้ปีต่อไปเขาก็สิขึ้นเชื่อให้เฮากินอีกจ้ะเฮาเคยได้ตรงใดเฮาก็มาหาจอบๆแหนมๆตรงนั้นล่ะพี่น้องทัดขึ้นไปอีกเล็กน้อยย่างขึ้นไปเล็กน้อยก็พออีกอยู่พี่น้องสีอันมันฉ่ํามั้ยจ้ะฝนตกสีก็คือใบๆน่ะก็สิมีความแตกต่างจากใบใหม่จักหน่อยพี่น้องออกสีน้ำตาลอ่อนๆจักหน่อยยางก็มาใกล้บ้านก็ได้ประมาณ5-6ดอกเริ่มเฒ่าแล้วพี่น้องแต่บ่เป็นหยังจ้ะเอาไปเฮ็ดซุปนี่หอมๆเด้อพี่น้องซุปฝรั่งอ่ะดอกนึงพี่น้องเบิ่งข้างบนน่ะกำลังดอกอ่อนๆเลยกุปุกิปิเลยพี่น้องโอ้ยน่ะกำลังแหน่นเลยแม่จ้ะงามคักโอ้มีน้องน้ำพุ่นน่ะอยู่กับแม่กำลังเป็นแต่แซ่บเลยพี่น้องดอกสมีเป็นแต่แซ่บบักคักเลยจ้ะกรุบกรุบเลยจ้ะเนื้อเขาจะแน่นถ้าไปอีก2-3มือก็จะโอ้ดอกเขาก็สิเบิ่นบานก็สิใหญ่หรอกแม่พี่น้องก็สิบกค่อยแซ่บปานใดแล้วสำเนียจะแซ่บก็ยังคลิปก่อนน่ะโอ้แอนสะอ่อนคักแน่นบักคักเลยจ้ะค่ะเนี่ยจ้ะหมอกลงมาอีกแล้วพี่น้องหมอกยังเสียนแนมหาเห็ดยากยากเลยจ้ะย่างเนี่ยจะย่างตรงแถวนี่แหละเพราะว่า
ก็เหลียบไปแถวๆข้างสายมือจักหน่อยนี่ย่างก็มาสายมือก็สิเห็นแล้วจักหน่อยพี่น้องเฮ็ดอุปุอยู่แนมไปโอ้คือเป็นเหลืองๆจ้ะแล้วย่างเข้าไปเบิ่งเด้อโอ้ดอกกำลังงามพี่น้องเอ้ยเขาอ่อนค่ะจ้ะย่างมาเรื่อยๆพี่น้องตรงนี้ก็แปลนเติบเด้พี่น้องบ่เป็นป่าคักเด้หัวโผล่ขึ้นมาแบบนี้พี่น้องโอ้ยดอกนี้คืองามคักจ้ะพี่น้องมึงซอยกันนี่โอ้ยสะอ่อนคักจ้ะมึงไงโอ้ยแน่นแล้วพี่น้องตัวนี้ก็จะบ่ซื่นคักปานใดโอ้ตัวนี้อยู่โดดๆกลางๆเลยยังเพิ่นน่ะมีคนมาจ้ะแอนคิดว่าแอนมาเช้าอยู่ได้นี่แอนยังพออังสิถ้ามาสากว่านี้ก็คงสิบ่พอแล้วพี่น้องโอ้งามคักจ้ะดอกซํานี้กําลังกินแต่แซ่บพี่น้องมึงนี่โอ้ยงามคักเฮ้ยตัดขาอันลงหลุมคือเก่าจ้ะเนี่ยพออีกแล้วจ้ะพี่น้องอีกดอกนึงจ้ะโอ้ยกกขาใหญ่บ่คักเลยพี่น้องแบ่งไปจักหน่อยบ่เป็นหยังแต่ว่าแน่นจ้ะดอกนี้แน่นอยู่จ้ะนี่อีกตัวนึงขาคือยาวแท้หัวน่ะเฮ็ดขาวสวกลวกอยู่พี่น้องขาวเหมือนเดิมเช่นเดิมจ้ะถ้าแอนจับขึ้นมาตั้งแต่ยังสิแอนก็จะตัดขาทุกดอกแล้วก็ลงหลุมเขาไว้คือเก่าแหละจ้ะแล้วก็กกเขาจะเกิดในอันป้าอันบูเบอรี่ป้าไหมจ้ะเฮ็ดเขาสิขึ้นอยู่ตรงบูเบอรี่ป้าเจ้าดอกงามมึงพี่น้องอุ้ยแน่มาเห็นเป็นเจินเทินอยู่ด้วยแต่ว่าไงตัวนี้ก็มีอันลูกอยู่ข้างๆถอนออกมาก่อนจ้ะตัดขากบลงคือเก่าเดี๋ยวพี่น้องเมืองช่วยกันอู้งามงามสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องช่วงฤดูการเก็บเฮ็ดนี่โอ้สะอ่อนคักเบิ่งนี่ตัวนี้ยังได้อันพี่อันใบไม้ออกป้าถ้ามันเกิดพร้อมกันนี่คือสิเฮ็ดอะหยังอยู่พี่น้องเบิ่งเนี่ยแอนพยายามเอากบขึ้นแล้วตัดขาแล้วแอนก็จะกบลงคือเก่าจ้ะแล้วก็เอาใบไม้กบเขาเพื่อเขาใหญ่จริงสิแม่จ้ะดอกใกล้ๆกันแล้วแบกเดียวกันเลยจ้ะย่างบนย่างอยู่สั่นจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่จะดอกงามๆจ้ะขาเงี้ยวๆถอนออกมาตรงนี้มันเห็นจ้ะงามคักดอกเฮ็ดอุปุอิปิอยู่หุ่นแน่นไปตรงคุณป้าดอกบักใหญ่เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนพี่น้องตัดขาตรงนี้ก่อนโอ้เฒ่าคักแล้วเดี๋ยวจะขาล่ะจ้ะดอกกระสิทิมไว้นี่แหละหลายพี่น้องช่วงนี้หลายบางอันก็บานคักแล้วจ้ะโอ้ต้นอันนี้ก็ขางามๆมึงพี่น้องขาขาวๆงามๆตัวนี้อยู่ห่างทางเลยพี่น้องป๊าดแนมมาเฮ็ดอืดเหลือดอยู่ไหมเฮ็ดคูรูอยู่ไหมอ้วนคักบ่มึงเนี่ยอวบอันคักจ้ะเนี่ยตัดขาข้างๆแล้วก็ยังเห็นอีกดอกหนึ่งนั่งตัวหมักโดนนั่งซ่อมอยู่แล้วโอ้แนมไปแนมมาขึ้นไปนั่นถ้าว่าสังเกตว่าเห็นได้พี่น้องอวบดีว่าพันเนี่ยตระกูลเฮ็ดเพิงคือกันจ้ะแต่ว่าคนละชนิดนั่นอีกดอกนึงน้อยๆพี่น้องมันอยู่ข้างทางอีหลีเด้อจ้ะนี่คือว่าแอนมาเซาแอนออกมาเซาคือว่าทําหมอกลอยขึ้นแน่จังน้อยนี่แอนฝ่ามาเลยนี่จ้ะทางคนยางนี่จ้ะตัวนี้ถ้ามาสากนี่ก็บ่พอจ้ะพี่น้องตรงนี้ก็ได้อยู่ประมาณ4-5ดอกจ้ะติ่มตะกร้าแล้ววันนี้เดี๋ยวสิไปงัดอยู่ถุงอยู่ในกระเป๋าแล้วออกมาใส่จ้ะโอ้ยอุปุอิปิพี่น้องเอ้ยมันงามคักแท้เบิ่งนี่สวรรค์แล้วพี่น้องเอ้ยคนมาเขาปลานะจ๊ะเนาะเก็บเห็ดมึงเนี่ยถ้าเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยนี่มึงอู้ย่างมาแล้วยังไงมึงเต็มตะกร้าเต็มถุงแล้วเด้พี่น้องมึงไม่เห็นอีก2ดอกดอกบักใหญ่เริ่มเฒ่าแล้วจ้ะแต่ดอกบักใหญ่สิเอาไปถอนไปให้ปูเพิ่นเฮ็ดซุปแม่จ้ะเพิ่นเฮ็ดซุปแซ่บๆดอกสุดเฒ่าจังซี่เพิ่นก็ไปต้มออกมาเปื่อยๆเพิ่นเฮ็ดซุปจ้ะซุปแบบฝรั่งใส่มันฝรั่งเพิ่นบดแล้วเพิ่นหยังเพิ่นเฮ็ดแซ่บอยู่จ้ะสดกินอันหอนๆแม่พี่น้องลงคอกินหอมบ่ซั่นเอกลักษณ์ของเฮ็ดอันนี้ล่ะจ้ะเฮ็ดเพิ่นหวานเพิ่นจ้ะดอกทั้งๆก็มีอีกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งงามอยู่เด้จ้ะช่วงนี้งามทําไมพอก่อนหน้านี้ก็สิโอ้ดอกกําลังงามพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มเฒ่าแล้วจ้ะมันเป็นหยังงามคักงามแน่พี่น้องมึงเฮ็ดเบลือบาล่าอยู่ทองเหลืองแล้วจ้ะยางเบียงมาทางสายมืออีกยางมาทางไหนมาพออีก2ดอกเพิ่นบานเจริญเทิงอยู่
งัดถุงออกมาแล้วจ้ะพี่น้องเต็มยู่ว่าซั่นตรงนี้เฒ่าคักแล้วจ้ะแต่บ่เป็นหยังสิเก็บไปเฮ็ดซุปฝรั่งจ้ะแซ่บแต่ว่าขาเขาก็ยังแน่นๆอยู่จ้ะสวนหลายพี่น้องเออฤดูการเก็บเห็ดจ้ะมักคักก็คือนี่ล่ะจ้ะเก็บเห็ดจ้ะก็ปลูกผักนี่ล่ะเก็บได้ซ้ํานี่แหละย่างลงมาล่ะพี่น้องนะเก็บจังแต่จนบ่มีแดดจนมีแดดพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นสบายดีจ้ะแอนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้แอนนําเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวขึ้นบ้านก็จะไปเอาให้แบ่งให้ปู่ล่ะจ้ะมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า